อยากได้คะแนน IELTS Writing ดีๆต้องใช้ Capital Letters ให้ถูกนะคะอันนี้เป็นกฎข้อที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันใช้ยังไงก็คือเราจะขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะกับตัวอักษรตัวแรกที่เป็นการขึ้นประโยคใหม่10 minutes ใช่ไหมคะ the ตัวที่เห็นไหมที่เป็น the เป็นตัวแรกของประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะมาดูกฎข้อที่2ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เป็นคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะคือชื่อที่เราตั้งให้กับคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ต้นกลางหรือท้ายประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ The Atlantic Ocean เห็นไหมคะตัวใหญ่ is the second largest of the world's oceans เป็นชื่อมหาสมุทรฉะนั้นก็ต้องขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะต่อมาค่ะ I ต้องตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเฉพาะเมื่อเป็นสรรพนามค่ะที่แปลว่าฉันนะตรงนี้เนี่ยขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอไม่ว่าอยู่ต้นกลางหรือท้ายประโยคตรงนี้ผิดกันเยอะเลยตัวอย่างประโยคค่ะ The last time I visited New York was several years ago เห็นไหมคะคำว่า I ที่แปลว่าฉันไปนิวยอร์กเมื่อหลายปีก่อนตัว I จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะต่อมาค่ะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราบอกถึง direction นะคะก็คือไอ้พวกคำว่า north east west southSouth East, South West ต่างๆพวกทิศทางพวกนี้นะถ้าเราใช้มันในการบอกเหมือนว่ามันเป็นลักษณะของเป็น section ของ the country ก็คือส่วนนี้ของประเทศเราต้องขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะแต่เราจะไม่ใช้ถ้าเราจะพูดถึงคำว่า North East West เหล่านั้นเป็นลักษณะของทิศทางที่อยู่ในCompass ก็คือเข็มทิศนะคะที่เป็น Compass Direction คือทิศทางที่อยู่เป็นแบบเข็มทิศต่างๆเปรียบเทียบประโยค2ประโยคนี้ค่ะ My best friend moved to the southwest เห็นไหมคะตรงนี้ southwest ตัวใหญ่เพราะเราหมายถึงว่าอ่ะไปในตัวที่เป็นส่วนเป็น part ของ country นะบริเวณนี้ของ country แต่พอมาอีกอันนึงค่ะ John's house is 5 kilometers north of Bangkok บ้านของ John เนี่ยอยู่ทางทิศเหนืออันนี้จะเป็นการบอกทิศทางที่เป็นลักษณะของ Compass ฉะนั้นก็ตัวเล็กเหมือนเดิมกฎข้อต่อมาเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเบสิกเนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเป็นชื่อวันชื่อเดือนนะคะและเป็นวันหยุดต่างๆอันนี้ก็ต้องขึ้นต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมออ่ะยกตัวอย่างประโยคค่ะ Christmas Day เห็นไหมคะ For the year 2021 is celebrated on Saturday December 25th มีชื่อ Christmas Day ซึ่งเป็นวันหยุดมี Saturday เป็นวันเสาร์แล้วก็ December ที่เป็นเดือนธันวาคมนะคะขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่นะอย่าลืมนะกดต่อมาเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเป็นชื่อประเทศนะคะชื่อที่เป็นลักษณะของเชื้อชาตินะคะ nationality และ specific language ก็คือพวกชื่อภาษาต่างๆตรงนี้ก็ต้องตัวพิมพ์ใหญ่เสมออันนี้เราใช้บ่อยมากๆเลยในการเขียน writing IELTS เนี่ยมาดูค่ะ many Mexican people who speak Spanish are living in the United States many เนี่ยขึ้นต้นประโยคเนาะแล้วก็เม็กซิโกเป็นเชื้อชาติแล้วก็ Spanish เป็นชื่อภาษาและ the United States ใช่ไหมคะUnited States ตรงนี้คือชื่อประเทศมาต่อที่กฎต่อไปเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราพูดถึงแบบ period นะคะก็คือเหมือนช่วงเวลาสำคัญสำคัญนะคะในแบบประวัติศาสตร์ก็ได้นะหรือเป็น event คือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่สำคัญนะตรงนี้เราต้องขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ The Great Depression was a severe worldwide economic depression beginning in the United States ยุคเหมือนแบบถดถอยทางเศรษฐกิจเนาะก็คือเขาเรียกว่าอะไร Great Depression อันนี้เป็นลักษณะของ period ที่สำคัญในประวัติศาสตร์มาอีกหนึ่งกฎค่ะกฎที่ถ้าเมื่อไรก็ตามค่ะสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยเป็น trademark นะคะ trademark ก็คือเป็นเหมือนแบบเรียกว่าเครื่องหมายทางการค้าต่างๆหรือเป็นคำหรือเป็นพวก abbreviation ก็คือพวกตัวย่อเราต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะตัวแรกของมันนะ initial ของมันต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ยกตัวอย่างเช่น Tina works as an engineer for IBM เห็นไหมคะชื่อบริษัทเนี่ย IBM เป็นตัวย่อนะคะ in the USA USA ก็เป็นชื่อของอะไรชื่อประเทศ United States of America กฎข้อสุดท้ายค่ะคำที่เราจะเอาไปเขียนเนาะเป็นลักษณะเหมือนเราอาจจะยกตัวอย่างคำที่เป็นชื่อหนังสือนะคะตรงนี้เนี่ยต้องพิมพ์ใหญ่เสมอนะยกตัวอย่างเช่น many lives many masters is an interesting book เป็นชื่อหนังสือชื่อหนังสือชื่อ article ชื่อบทเพลงต่างๆอย่าลืมนะต้องตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมสำหรับการใช้ capital letters อันนี้ครูเจี๊ยบรวบรวมหลักๆเลยที่เจอบ่อยๆในการเขียน IELTS นะคะใช้ให้ถูกนะคะรับรองคะแนนพุ่งแน่นอนค่ะจะติว IELTS ต้องติวกับครูเจี๊ยบนะคะ